สวัสดีค่ะพบกับลูกหนังนิปปอนอาร์ตนะคะวันนี้มีกระเป๋าน่ารักอีกแล้วค่ะเป็นกระเป๋าจากกระดาษที่มีลวดลายแบบนี้นะคะกระเป๋าฮิ้วเห็นไหมคะมีสายแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยนะคะใช้เป็นกระดาษที่มีลายแบบแข็งนิดนึงนะคะอันนี้แบบโทนหวานๆนะคะข้างในก็จะมีเหรียญนะคะนี่น่ารักมากเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะเราจะใช้กระดาษนะคะเป็นกระดาษที่มีลวดลายแบบนี้ขนาด10 x 10เซนติเมตรนะคะอีกฝั่งก็จะเป็นสีคนละสีกันแบบนี้พับเข้ากึ่งกลางกลางออกแล้วก็พับอีกแบบครั้งหนึ่งนะคะโอเคพับแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ตะแคงค่ะด้านเฉียงแบบนี้นะออกอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วหางออกแล้วใช่ไหมครับต่อมาเราก็จับมุมเข้าหากันแบบนี้ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะไม้บรรทัดนะคะมาวัดขนาด 3.5 เซนฝั่งปลายด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะ 3.5 เซนโอเคเสร็จแล้วก็วางตรงๆอย่างนี้ค่ะก็ดัดให้เป็นรอยทั้งสองฝั่งเลยค่ะโอเคทำทีละฝั่งนะคะฝั่งนี้ดัดเสร็จปุ๊บด้านข้างก็คือบิดให้กลีบมันชนกันแบบนี้ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะโอเคเราจะทำแบบนี้เช่นเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็แหวกตรงกลางออกมาแล้วใช้นิ้วดันเพื่อให้เปิดให้ตรงท้ายมันโป่งๆแบบนี้นะประมาณนี้ส่วนตรงนี้เราก็จะพับเข้าด้านในพับเข้าด้านในทั้งฟิล์มเลยพับเข้าด้านในเนื่องด้วยกระดาษมันแข็งนะคะเราจะใช้กาวยิงไปนิดนึงก็พับโอเคเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ต่อไปค่ะบีบด้านข้างเข้ามาแบบนี้ค่ะบีบด้านข้างแล้วก็ชุดนี้ก็ประกบกันแบบนี้ปึ๊บจะได้รูปทรงแบบนี้นะคะส่วนหรือว่าด้านข้างถ้าอยากให้โป่งออกมาก็ชุดนิ้วดันก่อนนะคะก่อนที่จะจับดีนิ้วดันมาแบบนี้นะคะแล้วก็เห็นไหมคะด้านข้างก็จะโป่งออกมานะคะตรงนี้ให้เราใส่เหรียญก่อนแล้วก็ยิงกาวแล้วก็ปิดปากได้เลยก็จะได้เป็นทรงแบบนี้นะต่อไปนะคะทำวงที่ปิดครอบกระเป๋านะคะใช้กระดาษ1แผ่นแล้วก็ตัวอย่างนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3เซนแล้วก็เราวาดแบบนี้โอเคจากนั้นก็วัดจากครึ่งของอันนี้นะคะสูงขึ้นไป 4.5 เซนจากนั้นก็เอาอันเนี้ยค่ะครอบ
แล้วด้านข้างอันนี้ก็คือตัดตรงกันอย่างนี้นะโอเคก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะลองพับให้เป็นกึ่งกลางเป็นรอยเล็กน้อยนะคะขอบมุมๆนี้เล็กน้อยจากนั้นเราใช้ปลายแหลมค่ะห่างจากเส้นกึ่งกลางตรงนี้นะคะกรีดให้เป็นรอยละ 0.3 เซนทั้งสองฝั่งเลยเราก็จะได้ขอบกระเป๋ามาแบบนี้ค่ะเราก็จะพับให้มันเป็นรอยโอเคจะได้ทรงกระเป๋าแบบนี้ไปเราก็มาติดกับขอบกระเป๋าเราก็ใช้เศษกระดาษทำปูกระเป๋าจากนั้นเราก็บิดปลายกลับไปอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะแล้วเราลองมาทาบดูแล้วเราก็จะติดแบบนี้ปุ๊บเราชอบความสูงขนาดไหนเราก็กะเอานะคะเน้นกะว่าประมาณแบบนี้นะก็จะออกนั่นค่ะยิงแต้มกาวนิดเดียวตรงนี้โอเคเราก็จัดซองเราก็จะได้ซองกระเป๋ามาค่ะแบบนี้ต่อไปเราก็จะติดโบตกแต่งนะคะอาจจะเป็นใช้โบสำเร็จก็ได้นะคะแบบนี้นะคะหรือใช้โบกระดาษก็ได้นะคะแบบนี้ปาดเอานะคะคือทุกอย่างเป็นกระดาษนะคะย่อยสลายง่ายจบแล้วค่ะทุกคนทุกคนก็ไปเลือกสีกันเองค่ะแอบชอบสีนี้มันดูแบบหวานๆดีลายน้อยๆชอบลายน้อยๆค่ะอันนี้ก็จะลายเข้มๆหน่อยนะคะก็ลองไปมิกซ์แอนด์แมทช์เลือกสีกันเอาเองนะคะอันนี้จะเป็นเก็บด้านข้างหมดเห็นไหมคะจะไม่ป่องออกมาเก็บด้านข้างหมดคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง15ไลค์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ